ลูกสอนธนาพรจิตจำรึกเผยเคสตัวอย่างของผลจากอำนาจเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบไม่ได้พลตำรวจตรีประวีนไร้หาทางกลับไทยใช้ชีวิตลำบากในต่างแดนสำหรับพลตำรวจตรีประวีนได้รับการยอมรับว่าเป็นนายตำรวจน้ำดีและเป็น ตำรวจตรงฉินคนหนึ่งเขาเป็นคนกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น35รุ่งเดียวกับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามมณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดชีวิตราชาการได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ3ปีซ้อนสมัยดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ้และ สอพอเมืองภูเก็ตได้รับรางวัลที่หนึ่งโรงพักต้นแบบที่มีการจัดระบบอย่างทันสมัยสามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนแบบร้อยเปอร์เซ์ส่วนผลงานด้านการสอบสวนเคยคลี่คลายคดีสำคัญสำคัญมากมายเช่นคดีนายศักปากรอฆ่ายกครัวห้าศพที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาคดีฆาตกรรมแหม่มสวีเดนที่จังหวัดภูเก็ตคดีทุจริตก่อสร้างสถานี ตำรวจ396แห่งแฟลตตำรวจ163แห่งคดีร้องเรียนแท็กซี่มาเฟียจังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า200คนและคดีสุดท้ายคือคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาก่อนจบชีวิตราชการก่อนกเกษียณถึง3ปีโดยพลตำรวจตรีปวีณผู้เปิดโปงกระบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา หายหน้าไปจากวงการสีกากีเขาและครอบครัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียพร้อมทำเรื่องขอลีภยัยปัจจุบันได้สถานะผู้ลีภัยแล้วและได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วหลังลีภัยนาน7ปีนับเป็นชะตาชีวิตที่หักเหของนายพลตำรวจตรีที่ไม่เคยคิดว่าต้องมาใช้ชีวิตวัยเกษียณนอกมาตุภูมิด้านลูกศรธนาพรจิตจำลึก ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าคนดีที่ไม่ใส่หน้ากากไม่มีดีลจึงยังต้องลีภัยสืบขบวนการค้ามนุษย์จนเจอตออ,อจับทหารที่ก่อคดีเคขมเมาคุกดอกจันโดนสั่งว่าอย่าจับถูกย้ายไปสามจอชายแดนใต้มีคนหวังดีโทรมาเตือนว่าผู้ใหญ่จะเอาชีวิตจึงต้องหนีเพราะนายทหารที่ถูกจับก็ตายปริศนาในคุก รีภัยมานับสิบปีจนถึงวันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างของผลจากอำนาจเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบไม่ได้ cr.to พรทิภพกระจ่างศัก